ุณธาสีสาวใช้คนดีนางสุชาดารับคำสั่งนางเร่งเดินมาถึงไซใหญ่ต้นไม้ดังว่าแล้วบันสายตาพบผ่านพอดีเห็นพระโพธิสัตว์เรื่องจำรัดด้วยรัตจะมีแผ่รังสีเรื่องร้องดังทองคองใสทั่วรู้ขมูลร่มใสนึกว่าเป็นเทพไทยลงมาไกลรอให้คนถวายบูชานางดีใจเป็นหนักหนาแล้ววิ่งย้อนกลับมาบอกนางสุชาดาว่าเจอองค์เทวาในข้าจงรีบไปแล้วนางสุชาดายินดีพิดาเสียนี่กระไรคว้าทองถาดปายาทันใดนางทูลใส่บนหัวเร็วไวและรีบเดินไปต้นไทรดังฟองเห็นพระโพธิสัตว์มีราชมีเปล่งปลั่งดังทองไพโรรู้จริงมองพองงามอารามเกินใครนางย่อกายเข้าไปน้อมนำถวายมาทุกปยาไทยมีองค์เทพรับไปดังเจตนาทรงมองนางสุชาดาพระหัตถ์ขวายืนมาเหมือนดังจะบอกว่ามิมีสิ่งใดมารองรับซึ่งอาหารทิพย์คู่พระกายกติการพรมได้ถวายให้มานับแต่วันแรกนั้นบรรพชาโดยได้นำใช้นานมาพอถึงเวลานี้อันตรธานส่วนนางสุชาดาเห็นดังว่าก็รู้โดยพลันในอาการของทุกข์ขเทพไปโดยฉับไวนางจึงน้อมถวายทั้งถาดปยาดยื่นไปบานจงวายถวายองค์เทวาแล้วนางจึงเลยเอ่ยวาจาด้วยใจที่ศรัทธาเชิดชูและบูชาพระองค์ยิ่งหนักหนาด้วยกายวาจาใจนางสุชาดาก้มกราบทูลพระโพธิสัตว์ซึ่งนางเข้าใจในขณะนั้นว่าเป็นรุกขเทพด้วยวาจาอันเปี่ยมไปด้วยความเคารพว่าหม่อมฉันขอน้อมถวายอาหารพร้อมทั้งถาดนี้ด้วยเจ้าค่ะหากแม้นว่าพระองค์ประสงค์ประการใดในถาดทองนี้โปรดจงได้กระทําไปตามพระหฤทัยของพระองค์เถิดนางหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งแล้วจึงได้กราบทูลต่อไปอีกว่าความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จแล้วดังปรารถนาฉันใดขอสิ่งอันพระหฤทัยของพระองค์ประสงค์ไว้จงได้สำเร็จดังหทัยปรารถนานั้นด้วยเถิดพระเจ้าค่ะแล้วนางก็ก้มลงกราบถวายบังคมลากลับยังเคหาของตนด้วยความสุขอย่างล้นพ้นหาประมาณมิได้พอถึงบ้านแล้วนางก็ได้ยกย่องนางปุณธาสีสาวใช้ให้อยู่ในฐานะธิดาของตนพ้นจากความเป็นทาสีพร้อมกับมอบของเครื่องใช้อย่างดีอันสมควรจะพึงมีแก่ฐานะธิดาของตนสืบไป